คิตตี้คริสติน่าภรรยาของเอสกันตพงศ์อัปเดตอาการสามีดีขึ้นเรื่อยๆชี้แจงข่าวก่อนหน้านี้ที่บอกฟื้นมาปุ๊บพูดได้แต่ภาษาอังกฤษลั่นไม่จริงอาจสับสนบ้างแต่ยืนยันพูดได้ทั้งสองภาษาโดยคริสติน่าภรรยาของเอสกันตพงศ์เปิดใจในรายการเที่ยงบันเทิงสดวันที่27มิถุนายน2566เผยถึงความรู้สึกของตนเองว่าตอนนี้ดีขึ้นเพราะสามีอาการดีขึ้นพ้นจากช่วงวิกฤตแล้วความกังวลลดน้อยลงโล่งใจมากขึ้นสำหรับสุขภาพของเอสกันตพงศ์ก็ค่อยๆดีขึ้นแต่หัวใจยังมีการอักเสบอยู่เรื่องของสภาพร่างกายภายนอกยังต้องมีการทำกายภาพนอกจากนี้คริสติน่ายังเล่าย้อนไปถึงวินาทีแรกที่สามีฟื้นว่าโมเมนต์แรกที่เอสได้สติยังมีการใส่ท่อช่วยหายใจอยู่เลยยังพูดไม่ได้แต่ก็มีความพยายามที่จะพูดหลังจากนั้น 2-3 วันได้มีการถอดเครื่องช่วยหายใจออกก็พยายามจะพูดปะติดปะต่อเป็นคำเป็นประโยคแต่ยังมีความสับสนอยู่ว่าตนยังทำงานอยู่หรือเปล่าถ่ายฉากไหนใส่เสื้อผ้าอะไรเพราะเขารักงานและทุ่มเทกับงานมากคิดแต่เรื่องงานส่วนลูกสาวน้องวาเลนติน่าเข้าใจรู้เรื่องว่าคุณพ่อยังป่วยอยู่แต่บางทีก็มีการเล่นเป็นคุณหมอพยาบาลกับคุณพ่อและให้คุณพ่อพักและในช่วงที่เอสยังสับสนแต่ก็ยังจำได้เสมอว่าเขายังรักเด็กคนนี้มากๆสำหรับข่าวก่อนหน้าที่ออกมาบอกว่าตอนที่เอสได้สติพูดได้แต่ภาษาอังกฤษด้านภรรยาเผยว่าไม่จริงตอนที่เอสกันตพงศ์ได้สติเขาพยายามเรียบเรียงคำพูดประโยคพูดได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษและหลังจากผ่านช่วงนั้นมาอาจจะมีความสับสนในการพูดแต่ยืนยันว่าพูดได้ทั้งสองภาษา